การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันน้อยใจวันที่ไม่มีเหตุผลก็ขอให้ยอมให้ทนให้ได้อยู่เพียงข้างฉันทุกคราวอย่าปล่อยมือฉันวันที่ฉันงี่เหงาเรียกเธอมานอนมองฟ้าหรือขอให้มานับดาวอย่าทิ้งให้เหงาทำได้ไหมฉันวันที่ฉันน้อยใจวันที่ไม่มีเหตุผลก็ขอให้ยอมให้ทนให้ได้อยู่ข้างข้างฉันทุกคราวอย่าปล่อยมือฉันวันที่ฉันงี่เหงาเรียกเธอมานอนมองฟ้าหรือขอให้มานับดาวอย่าทิ้งให้เหงาทำได้ไหมฉันวันที่ฉันน้อยใจวันที่ไม่มีเหตุผลก็ขอให้ยอมให้ทนให้ได้อยู่ข้างข้างฉันทุกคราวอย่าปล่อยมือฉันวันที่ฉันงี่เหงาเรียกเธอมานอนมองฟ้าหรือขอให้มานับดาวอย่าทิ้งให้เหงาทำได้ไหมพร้อมแล้วเต็มที่เลยโอเคค่ะพี่น้องๆลูกค้าโต๊ะนั้นจะสั่งเนี่ยขอโทษครับโอเค
นี่คุณจะทำอะไรผมก็ไม่ได้จะสั่งเบียร์ซะหน่อยนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามขยับขยื่นอะไรทั้งนั้นฉันตั้งหาต้องถามเธอว่าเธอรู้ได้ยังไงมันนี่เลยครับท่านรองถูกจับมาแล้วครับได้ครับเธอเป็นใครแล้วพวกเธออยู่ที่ไหนฉันส่งรูปผู้หญิงไปให้ดูช่วยเช็คให้หน่อยว่าเขาเป็นใครหนูก็เป็นแค่สาวเชียร์เบียร์คุณเป็นตำรวจอ่ะก็ไปจับคนร้ายสิจะมาเสียเวลากับหนูทำไมแต่พี่ว่างทั้งคืนเลยเห็นว่าน้องเป็นสาวเชียร์เบียร์พี่เนี่ยชักเปรี้ยวปากซะแล้วอ่ะดื่มกันหน่อยไหมงั้นก็ช่วยปลดกุญแจให้หน่อยสิเดี๋ยวจะบริการให้แซ่บถึงใจเลยไม่เป็นไรน้องน้องครับเอาแก้ว2ใบเบียร์1เหยือกได้ครับน้องนี่ก็หน้าตาดีนะไม่น่าเป็นพวก18มงกุฎเลยหน้าตาก็ไม่ดีมีปากเสียI'm sorry.
้องจนท้าดวลกับพี่อะกล้าดวลไหมล่ะได้เนี่ยขนาดเราทิ้งเมาขนาดนี้แล้วตอนนั้นล่ะจะเมาขนาดไหนไอ้โยนนะเฮ้ยท่าทางจะแรงของจริงยังได้ยินเสียงแว่วอยู่เลยน้อยอยู่ไงเฮ้ยไอ้นายคนนั้นเนี่ยยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคิดจะหนีไปง่ายๆนั่นเหรอฮะเฮ้ยปล่อยกลับบ้านแล้วดีเลยงั้นฉันก็จะกลับบ้านด้วยไปกลับเออเดี๋ยวนายก็กลับบ้านนายส่วนฉันก็จะกลับบ้านของฉันดิไปไปเธอมันนักต้มตุ๋นถ้าเกิดทำดีๆกับฉันฉันจะปล่อยไปฉันจำเธอแม่นะจะบอกให้มาเลยล็อกคนไปไปอย่างนี้นะฉันไม่ตั้งใจฉันขอโทษที่ฉันทำได้ผิดไปตายปุ๊บวะคออ่อนนักใช่ไหมงั้นก็นอนหลับอยู่ตรงนี้แล้วกันฉันไปละบ๊ายบายมีรถกลับไหมเนี่ยเฮ้ยแท็กซี่ฮัลโหลทางนี้มาเรียกกันจอดดีมากจับไปก่อนนาย
บ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านผมอยู่ใกล้ๆบ้านเพื่อนบ้านแล้วบ้านเพื่อนบ้านอยู่ไหนบ้านเพื่อนบ้านก็อยู่ใกล้บ้านผมไงโอ้ยแล้ววันนี้มันจะคุยรู้เรื่องมั้ยเนี่ยคุณมาพาผมมาที่ไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่เตียงผมใช่ไม่ต้องจะทำไมเนี่ยอืมนี่ก่อนสิโอ้นี่ปล่อยเดี๋ยวนี้นะหอมจังเลยนี่ได้โดนตัวใช่ไหมไปแล้วทำอะไรเนี่ยหอมพร้อมที่จะรับผิดชอบคุณนะมิวขอเวลาปีนึงค่ะเราก็จะแต่งงานกันใช่ไหมครับอย่าทำให้ฉันเสียใจช่วยเข้าใจฉันวันที่ฉันน้อยใจ